Backpack Journalist คิดเชื่อมโลกคิดต่างเชื่อมเรื่องราวเปิดโลกทัศน์ใหม่นั่นเห็นว่าคอยสิเบิร์กตกลำลองไม่ตกจะดูแปลงที่เขาตัดหญ้าแปลงนี้ปั๊บเป็นกิจกรรมแปลงทับหลวดเสร็จสิ้นสำเร็จมือหยาบๆฉบับชาวนาของแท้อาจดูคอนทราสต์กันกับสมาร์ทโฟนทันสมัยนะคะที่พอปฏิถอยออกมาใหม่เพื่อใช้เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรที่ทำให้อาชีพชาวนากว่า50ปีของพ่อปฏิเปลี่ยนจากการทำนาแบบดั้งเดิมสู่การทำเกษตรแม่นยำหรือ Precision Agriculture คือมาใช้เฉพาะงานนี้โดยตรงเลยอาจารย์ฝึกตั้งแต่ฝึกโทรศัพท์ก็ไม่เป็นครั้งแรกเนี่ยเขานู่นเขาถามมาดูแอปที่พ่ออะไรละแอปก็ต้องถามกลับคืนไปว่าแอปคืออะไร 3-4 ปีแล้วมั้งไอ้ทำกับ AI ของเขาเนี่ยหรือมันจะสะดวกคล้ายๆกับเราจะประมาณการล่วงหน้าได้ระยะหนึ่งเริ่มต้นเนี่ยเราจะดูพวกนี้ก่อนฝนจะตกแดดจะออกวันไหนเราก็จะหว่านข้าวหรือจะหยอดหรือจะอะไรเนี่ยเราก็ประมาณการไว้ 4-5 วันฝนจะตกแล้วเนี่ยก็ทำการหยอดล่วงหน้าเพราะเขาจะระบุเฉพาะฟาร์มแล้วก็เขาจะมีถ้าแปลงไหนข้าวไม่สวยแล้วก็โทรบอกเขาเขาก็จะใช้ดาวเทียมสแกนให้ครับแม่นยำถึงขั้นบอกได้ว่าพิกัดนี้ขาดน้ำขาดปุ๋ยหรือสุขภาพของพืชเป็นยังไงค่ะซึ่งเกษตรแม่นยำหรือ Precision Agriculture ก็คือรูปแบบของการทำการเกษตรที่เอาทั้งเทคโนโลยีและการจัดการข้อมูลมาใช้เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ในฟาร์มทำให้เกิดทั้งความแม่นยำแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดลดต้นทุนและตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเรามีในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีในเรื่องของตั้งแต่ข้อมูลดินนะคะข้อมูลดินเพื่อจะดูว่าดินในพื้นที่นี้เนี่ยเป็นดินลักษณะไหนมีอินทรีย์วัตถุอย่างไรแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ต่อมาคือมีในเรื่องของกลไกที่จะดูว่าพอเริ่มปลูกพอเริ่มเตรียมแปลงแล้วเนี่ยพอลงข้าวไปเช่นข้าวนะคะอัตราการเจริญเติบโตเป็นยังไงในพื้นที่ไหนบ้างแต่กอไม่ดีถ้าพื้นที่ไหนแต่กอไม่ดีเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเตรียมดินไม่ดีคือเราใช้ในเรื่องของข้อมูลดาวเทียมอะค่ะเอามาวิเคราะห์พอตรงนี้ปุ๊บพอเช่นการแตกกอในพื้นที่ตรงนี้ไม่ดีนะช่วงการเจริญเติบโตนี้เป็นเพราะเตรียมดินไม่ดีจะได้รู้ว่าโอเคฤดูกาลหน้าเนี่ยจะทำงานยังไงหรือว่าเป็นเพราะว่าพื้นที่นั้นเนี่ยขาดในเรื่องของปุ๋ยก็สามารถทำให้เกษตรกรเนี่ยเข้าไปดูแลตรงนี้หรือว่าเครียดจากการขาดน้ำตรงนี้ค่ะก็คือการเอาข้อมูลดาวเทียมเนี่ยมาช่วยเกษตรกรตรงนี้เขาจะส่งดาวเทียมมาสแกนให้เลยว่าแปลงนี้มันอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดอะไรเลยสีเขาจะให้สีมาเลยถ้าสีแดงแสดงว่าไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นี่เขาส่งดาวเทียมมาเขาก็จะบอกว่าสีแดงนี่คือดินที่ขาดธาตุอาหารที่ไม่อุดมสมบูรณ์แต่บางครั้งมันก็ดูไม่ค่อยออกเหมือนกันเพราะว่าดูแปลงเนี่ยมันจะเขียวตลอดแต่เวลาเขาถ่ายมามันจะมีสีแดงแต่เราก็ไปหาสาเหตุทีนี้มันจะเกี่ยวกับผลผิดมันก็ไม่ได้เต็มที่มันเลยก็ว่าทีนี้เราก็จะมาประเมินของเราว่าที่เราทำไปมันจะคล้ายๆกับสารอาหารไม่พอเรามองดูสีข้าวโอ้เขียวคล้ายๆกับว่ามันพอแล้วแค่นั้นแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่มันก็เลยเราขาดจุดนี้แหละก็เลยก็ว่าจะพัฒนาตัวนี้ดูปีนี้มันจะเพิ่มไหมอันนี้คือตรงไหนแปลงนี้เลยตัวนี้ฝั่งด้านนี้เลยมันจะไปแดงอยู่จุดนั่นจุดข้างล่างไอ้ที่เราดูเนี่ยนะตัวนี้มันจะมีนิดนึงอยู่ด้านข้างแล้วตรงที่เรายืนอยู่นี่มันคือตรงไหนของในภาพนี้ครับข้างบนเนี่ยนี่แหละโอเคตัวนี้มันจะอยู่ฝั่งนี้สังเกตข้าวก็ไม่เหมือนกัน
นี่แดงแดงคือแดงไหมแดงนั่นริมกลไกสำคัญอันหนึ่งของในประเทศไทยเราก็คือว่าการที่ผลผลิตหรือมูลค่าในการผลิตต่อไร่ของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่ำมากเพราะฉะนั้นนะสิ่งสำคัญก็คือทำยังไงให้ในเรื่องของเทคโนโลยีนี่แหละมาเป็นกลไกที่ทำให้เพิ่ม productivity ในส่วนนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือลดความฟุ่มเฟือยที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นซึ่งดร.นุ่นเคยเทียบมูลค่าที่ดินต่อหน่วยในไทยกับของญี่ปุ่นค่ะพบว่าในหน่วยที่เท่ากันไทยสร้างมูลค่าในที่ดินได้น้อยกว่าของญี่ปุ่นที่รัฐส่งเสริมเกษตรแม่นยำให้กับเกษตรกรถึง 8.5 เท่าและในวันนี้ในไทยเองเราก็เห็นผลชัดเจนค่ะว่าการแก้ไขปัญหาด้วย data จากจานดาวเทียมตามแบบฉบับของเกษตรแม่นยำช่วยเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยให้กับฟาร์มของพ่อปฏิถึง 15%แต่กับพื้นที่เกษตรกรรมที่มากกว่า 43% ของพื้นที่ประเทศทั้งหมดนะคะคงเป็นเรื่องยากที่องค์กรเล็กๆอย่าง Listenfield จะเผยแพร่องค์ความรู้นี้คนเดียวได้ยังมีพื้นที่อีกเยอะคือณปัจจุบันนี้เนี่ยเราน่าจะทำงานจริงจังดูแลกันอย่างจริงจังเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 50,000 ไร่ที่ดูที่ทำงานกันจริงๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจากเนื้อที่ของประเทศไทยมีทั้งหมดกี่ไร่นะน่าจะร้อยกว่าล้านไร่ใช่ไหมในพื้นที่การเกษตรใช่ค่ะคงไม่มากเกินไปค่ะถ้าจะพูดว่าหากเรายังต้องการให้เกษตรกรรมเป็นขาหนึ่งในการเติบโตของ GDP ไทยรัฐคงต้องลงทุนลงแรงอย่างจริงจังในเรื่องนี้เพราะเกษตรแม่นยำไม่ใช่แค่ตอบโจทย์ในเรื่องของมูลค่าเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการรับมือกับ climate change ด้วยในเรื่องของclimate change เนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนอ่ะจริงๆแล้วมีส่วนร่วมหมดนะแล้วถ้าเกิดว่าเรายังทำเกษตรแบบวิถีเดิมๆที่ยังใส่ปุ๋ยเยอะๆทำลายดินเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นด้วยอัตราเท่าเดิมพอถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยยิ่งจะทำให้ไคลเมทเชนเนี่ยมันส่งผลที่รุนแรงมากขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าทำไมในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของความแม่นยำในเรื่องของทำให้เอฟฟิเชนซีมันดีขึ้นจากการใช้ทรัพยากรที่น้อยลงเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในกลไกที่ไปช่วยชะลอการเกิด climate change หรือผลกระทบที่ร้ายแรงได้ด้วยหนึ่งตัวอย่างก็คือเนเธอร์แลนด์ค่ะประเทศที่แปรสภาพเมืองน้ำท่วมซ้ำซากสู่ประเทศที่ส่งออกสินค้าการเกษตรอันดับ2ของโลกบนเนื้อที่ที่น้อยกว่าไทยถึง10เท่าด้วยนะคะจากการลงทุนด้านโครงสร้างบริหารจัดการน้ำและการนำเอาเทคโนโลยีและการวิเคราะห์เชิงลึกมาใช้และที่สำคัญมูลค่าส่งออกการเกษตรของเนเธอร์แลนด์ยังสูงแซงเราไปถึง6เท่าเลยทีเดียวแล้วจริงๆแล้วค่ะในประเทศไทยหรือในภูมิภาคเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเลยอ่ะแล้วอุณหภูมิเนี่ยมันสูงขึ้นอย่าง2องศาอะไรเงี้ยใน2030อะไรเงี้ยใช่ไหมคะกลายเป็นว่าในภูมิภาคเราอ่ะพลอยน่าจะเห็นเนาะใช่ไหมมันจะเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในเชิงของทั้ง GDP ในเชิงของผลผลิตอะไรต่างๆดัชนีความเสี่ยงด้านภูมิอากาศโลก Global Climate Risk Index หรือ CRI นะคะได้มีการจัดเก็บข้อมูล20ปีใน180ประเทศพบว่าไทยมีความเสี่ยงด้านความสุดขั้วของภูมิอากาศสูงเป็นอันดับที่9ของโลกและกับความไม่แน่นอนในวิกฤตนี้ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าน้ำดินและอากาศคือหัวใจของภาคการเกษตรและเป็นยิ่งกว่าโชคชะตาของการทำการเกษตรตามฤดูกาลอย่างพ่อปฏิช่วงชิงโอกาสให้ได้การเกษตรนี่เราจะไปรอว่าทำธุรกิจอย่างอื่นให้เสร็จหมดค่อยมาทำมันไม่รอหรอกอย่างฝนตกวันนี้ว่าเดี๋ยวก็ยังติดธุระอยู่สองสามวันหรือวันก็จะไปทำฝนสุดท้ายไปน้ำก็แห้งคือมันไม่รอเรายิ่งด้วยแล้วไอ้ที่เราต้องอาศัยน้ำฝนเนี่ยปัจจัยหลักเลยเนี่ยเกษตรกรพวกเขาคือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำแล้งและความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโดยตรงมานานแล้วครับก็ช่วงนี้สังเกตว่ามันร้อนผิดปกติกันแล้วก็ผลกระทบชัดเจนกับเรื่องข้าวเป็นขี้ริบเยอะเนี่ยขี้ริบคือข้าวที่มันออกมาแล้วเนี่ย
มันไม่มีเม็ดเมล็ดข้าวอยู่ข้างในคือไม่ผสมเกสรปลูกได้แก่ได้ใบแต่เมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ที่เป็นเม็ดจริงๆน้อยมากมูลนิธิเครือข่ายโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์พวกเขาขับเคลื่อนประเด็นนี้กันอย่างเข้มข้นด้วยการพยายามให้ชาวนาในกลุ่มพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวในแปลงของตัวเองเพื่อค้นหาสายพันธุ์ข้าวที่ทนต่อทุกสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงครับเราทำข้าวที่ฤดูร้อนที่เขาไม่ทำกันเลยนะบางทีทำช่วงมีนาเมษาเลยนะเพื่อต้องการอากาศช่วงนี้เลยนะแล้วแบบแล้งแบบบ้านเราจะแล้งแบบแห้งแบบยังไงแล้งแห้งแบบแล้งเหมือนต้นไม้อื่นไม่อยากขึ้นอ่ะแต่ข้าวเนี่ยมันยังมีน้ำใช่ไหมดินจะเป็นเหนียวเอาน้ำหล่อเลี้ยงได้เราพยายามที่จะทำแบบนี้ในช่วงที่นานๆเลยเพื่อทดสอบเลยว่าข้าวไหนที่มันสามารถตอบสนองต่ออากาศที่อากาศที่ร้อนแล้วก็เกสรมาผสมกันได้ด้วยการทำงานวิจัยของชาวนากันเองงบประมาณไม่เพียงพอที่จะนำข้าวไปตรวจในห้องแลบที่มีมาตรฐานทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือชาวนาในด้านนี้อันนี้นครสวรรค์เนี่ยเรามีเครือข่ายโรงเรียนชาวนานครสวรรค์แล้วเขาเองเขาก็จะมีตัวพันธุ์ข้าวพื้นบ้านเนี่ยในมือหลายพันงานของเราเนี่ยน่าจะไปตอบโจทย์ช่วยเหลือกับตัวเกษตรกรเพราะตัวเกษตรกรเนี่ยเขาเก่งเรื่องผสมข้ามพันธุ์ต่างๆอาจจะเก่งในเรื่องของการคัดเลือกแต่ทางเราเนี่ยเราจะเอาข้อมูลวิทยาศาสตร์ไปสนับสนุนว่า เมื่อผสมแล้วเนี่ยความหลากหลายของพันธุ์เป็นอย่างไรตัวลายพิมพ์ DNA เป็นยังไงลักษณะประจำพันธุ์ในเชิงพฤกษศาสตร์เนี่ยเป็นอย่างไรโดยที่เราจะอาจจะดูหลายมิตินะครับบางที่เนี่ยก็อาจจะดูด้วยสายตาแต่ของเราเนี่ยเอามิติที่ลึกขึ้นซึ่งความแตกต่างที่เป็นอัตลักษณ์พันธุ์เนี่ยเราดูได้ละเอียดถึงระดับไมโครสเกลขณะที่ชาวนาจังหวัดนครสวรรค์กำลังพยายามค้นหาสายพันธุ์ข้าวที่ทนต่อทุกสภาพอากาศข้ามไปที่ภาคอีสานตอนบนที่จังหวัดสกลนครที่นี่เคยประสบกับปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในปี2560ถึง2561และประสบปัญหาภัยแล้งยาวนานสลับกับสภาพอากาศเหวี่ยงทำให้มีผลต่อการเพาะปลูกในพวกนี้เป็นไหลสั้นคงศักดิ์เฮียงราชเขาคือนักปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ข้าวอายุ33ปีเขาทุ่มเททั้งชีวิตใช้เวลากว่า10ปีเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ข้าวจากข้าวป่าผสมกับข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านวันนี้ก้าวแรกสำเร็จแล้วเขาได้สายพันธุ์ข้าวที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมถ่ายยีนเข้ามาในข้าวเนี่ย4สปีชีส์ได้แก่ข้าวสมัยใหม่ข้าวอินดิคาที่เป็นข้าวไม่ไว้แสงต้นเตี้ยกอตั้งใบตั้งผลผลิตสูงเนี่ยมีพันธุกรรมของข้าวป่าลูกพี่ฟูก้อนมีข้าวป่าลองจิต้ามินาต้ามีข้าวป่าไรโซเมติสครับรวมเข้ามาแล้วหาวิธีทำให้มันไม่เป็นหมันด้วยวิธีการสร้างประชากรจำนวนมากแล้วก็ค่อยๆปรับความเหมือนตั้งแต่การเอาซากของไอ้เนี่ยเป็นความลับหรือเปล่าให้ความรู้ได้ไม่มีใครวิ่งทันผมแล้วคือเอาซากของไอ้ต้นที่เป็นที่เราต้องการผสมกันนะครับให้มันเป็นปุ๋ยให้กันคือเอาธาตุขันของมันอะมาแลกเปลี่ยนกันด้วยคือตายเน่าลงเป็นปุ๋ยอะก็กลับมาเป็นต้นอีกพันหนึ่งอะกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยทำซ้ำไปซ้ำมานี่คือเกสรข้าวที่เก็บไว้รอการผสมครับสายพันธุ์ข้าวชนิดนี้ถูกพัฒนาด้วยการผสมเกสรด้วยมือซึ่งต้องใช้ความละเอียดและความอดทนสูงมากเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่ปลูกครั้งเดียวแต่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า50ปีเราไม่รอให้มันออกรวงเพราะว่าประชากรที่ได้มันจะน้อยลักษณะของข้าวชนิดนี้คล้ายกับหญ้าคามีไหลที่เกิดเป็นลำต้นใต้ดินขยายตัวแบบเดียวกับต้นหญ้ามีความทนทานต่อน้ำท่วมทนต่อความร้อนสูงทนต่อความแห้งแล้งได้ยาวนานข้าวลูกผสม4สปีชีส์ที่ไม่เป็นหมันครับมันจะมีไหลแตกออกมาอย่างเงี้ยเป็นลำต้นใต้ดินนะมันจะแตกหน่อเพิ่มเพราะว่าแสงจะกระตุ้นให้มันแตกหน่อเพิ่มทนไฟไหม้หมายถึงว่าในกรณีที่มันมีการไหม้แล้วดินยังมีความชื้นอยู่เนี่ยมันไม่ตายเพราะว่าส่วนที่อยู่ใต้ดินของมันเนี่ยมันทนความร้อนได้ระดับนึงข้าวชนิดใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นขยายตัวอย่างรวดเร็วแบบเดียวกับต้นหญ้าใช้ระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนก็ขยายตัวเต็มแปลงปลูกซึ่งไม่จำเป็นต้องไถปลูกซ้ำเป็นการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศด้วยครับมันทำให้มนุษย์ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลงเพ
ราะว่าไม่ได้มีการไถมันไม่เหมือนกับการพลิกดินกลับลงไปแล้วขังด้วยน้ำการหมักตัวนั้นทำให้เกิดก๊าซมีเทนก๊าซมีเทนเนี่ยเป็นอันตรายต่อเรือนกระจกขณะเดียวกันเครือข่ายโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์พวกเขาเองก็เตรียมขยายความร่วมมือในเครือข่ายไปทั่วภูมิภาคของประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ทนต่อทุกสภาพอากาศที่สำคัญต้องมีความอร่อยอยู่ในเมล็ดข้าวด้วยครับเรารอรัฐมาทำตลอดแต่รัฐก็ไม่ทำเพราะเราไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงเราไงไม่ได้ยินความต้องการของเราเราก็ต้องกลับมาทำเองมันต้องให้ข้าวเงี้ยไปขึ้นในพื้นที่ที่แบบมันแห้งแล้งที่เขาไม่มีนาเลยอะในป่าในเขาอะไรเงี้ยเพื่อให้มันตอบสนองต่อพื้นที่ได้ให้กระจายไปให้กลุ่มเราคนเดียวทำอะไรไม่ได้ต้องมีเครือกลุ่มมีเครือข่ายเอาเรือครับเอาเรือเล่าเข้าเรือให้เด็กๆฟังเด็กบางคนเขาไม่รู้จักเข้าเรือก็คือข้าวที่มันขึ้นอยู่ในแปลงเนี่ยพัดเอาในนี้หรืออาจจะขึ้นอยู่ในรอบๆหรือข้างๆแบบนี้ก็ได้ถ้ามันมีลักษณะเด่นเราจะเรียกว่าเป็นข้าวเรือคือข้าวที่เราไม่ได้ปลูกที่มันขึ้นเองสายพันธุ์ข้าวที่ถูกพัฒนาขึ้นจากเกษตรกรทั้งสองภูมิภาคไม่ได้ใช้งบประมาณจากรัฐบาลครับพวกเขาใช้ทุนส่วนตัวค้นหาสายพันธุ์ข้าวที่มีความทนทานต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นแล้วนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็พร้อมลงพื้นที่เป็นฝ่ายข้อมูลเชิงลึกโดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ให้กับกลุ่มชาวนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวทั่วประเทศจริงๆเนี่ยในพื้นที่เรายังมีชาวนานักปรับปรุงพันธุ์ทำยังไงเราจะส่งเสริมเขานครสวรรค์เองก็เปิดตัวข้าวพันธุ์ใหม่ไปหลายอันแล้วเป็นผลลัพธ์ของชาวนานักปรับปรุงพันธุ์กลุ่มนี้ที่เขาทำกันเขาเอาประเด็นปัญหาปลีกย่อยจากชุมชนท้องถิ่นมาเลยมันเป็นแฟกเตอร์ที่อาจจะต่างจากหน่วยงานที่ทำเรื่องทำวิจัยเรื่องปรับปรุงพันธุ์ซึ่งอันนั้นเขาอาจจะเอาหลักการทางวิชาการแต่เขาไม่ได้ทำในฐานะที่สัมผัสตรงในระหว่างที่ชาวนากำลังพยายามพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตไม่ว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศรุนแรงมากแค่ไหนขณะเดียวกันในปี2563กรมการข้าวกับพยายามอัดงบประมาณ 1.6 พันล้านบาทเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้ 1.2 แสนตันต่อปีครับถามว่ามันมีผลกับประมงพื้นบ้านไหมประมงพื้นบ้านช่วงฤดูกาลเนี่ยแทบไม่ได้ออกเลยต้องคำนวณหลายๆอย่างต้องอาศัยประสบการณ์เลยมันไม่ใช่หากินง่ายเหมือนแต่ก่อนพี่มโนกเป็นชาวประมงพื้นบ้านในชุมชนคลองเสาธงจังหวัดสมุทรปราการที่ออกเรือหาปลามานานกว่า20ปีแล้วครับแต่ปีนี้แตกต่างกว่าหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของน้ำทะเลที่ส่งผลกระทบกับการหาปลามากขึ้นถ้าไม่มีคลื่นไม่ใช่หน้าเนี้ยเขาจะมาจ่อยข้างนอกกันเนี่ยอย่างเนี้ยวนปลากระพงเนี่ยถามว่ามันมีผลไหมผมว่ามีผลเยอะเลยกับภาวะโลกร้อนที่พวกเราได้รับผลกระทบเนาะได้รับผลกระทบปลาบางชนิดหายพี่มโนกเชื่อว่านี่เป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อนทำให้น้ำทะเลเปลี่ยนสภาพทั้งด้านปริมาณที่เพิ่มขึ้นและลักษณะที่ต่างไปจากเดิมรวมทั้งสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งคลื่นลมและพายุส่งผลให้ทำประมงได้ไม่เหมือนเดิมการออกเรือแต่ละครั้งหาปลาได้น้อยลงแต่กลับมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตอนนี้มันเป็นรายชั่วโมงผมบอกวันนี้เลยนะก็เป็นรายชั่วโมงถามว่ายากไหมยากที่จะทำประมงอุณหภูมิของน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นมันก็กระทบกับสัตว์น้ำกระทบกับคนที่หาเลี้ยงชีพโดยการประมงพออุณหภูมิสูงขึ้นมันก็เกิดอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการวางไข่นะปริมาณสัตว์น้ำลดลงรายงานจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกพบว่าปีที่ผ่านมาน้ำทะเลอยู่ในระดับที่ร้อนที่สุดและมีความเป็นกรดสูงที่สุดเป็นประวัติการเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์สร้างขึ้นเนื่องจากภาวะโลกร้อนอุณหภูมิของน้ำโดยเฉพาะที่ผิวน้ำเนี่ยมันสูงขึ้นน้ำมันเลยขยายตัวการขยายตัวของน้ำที่มันอุดขึ้นเนี่ยจะเป็นผลถ้าเป็น 80% ของระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อน้ำทะเลร้อนขึ้นจะส่งผลให้สัตว์น้ำเผชิญกับสภาวะน้ำทะเลเป็นกรดเช่นหอยแมลงภู่หรือหอยนางรมจะไม่สามารถสร้างเปลือกได้ตามปกติรวมทั้งสัตว์น้ำอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
รายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี2562หรือ IPCC ระบุว่าตั้งแต่ปี2549ถึงปี2558ระดับน้ำในมหาสมุทรเพิ่มขึ้น 3.3 มิลลิเมตรต่อปีซึ่งนักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศเชื่อว่าสาเหตุสำคัญคือการละลายของพืชน้ำแข็งในกรีนแลนด์โดยคาดการณ์ว่าระดับน้ำในมหาสมุทรทั่วโลกอาจเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง84เซนติเมตรในระหว่างปี2562ถึง2643มีการคาดการณ์ว่าในอีก50ปีถึง100ปีข้างหน้าหรือมากไปกว่านั้นเนี่ยระดับน้ำทะเลก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่า7เมตรผลที่มาจากน้ำแข็งส่วนนี้เนี่ยที่มันละลายเพิ่มเติมน้ำลงมาในมหาสมุทรเนี่ยมีผลอยู่ที่ประมาณ 20% ของระดับน้ำทะเลที่จะเพิ่มถูกขึ้นอีกประมาณ 80% มันมาจากการที่อุณหภูมิของน้ำนะครับเนื่องจากภาวะโลกร้อนอุณหภูมิของน้ำโดยเฉพาะที่ผิวน้ำเนี่ยมันสูงขึ้นน้ำมันเลยขยายตัวอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบกับชาวประมงพื้นบ้านเท่านั้นครับข้ามมาที่ฝั่งตะวันตกของปากแม่น้ำที่นี่คือชุมชนขุนสมุทรจีนปัญหาใหญ่ที่ชาวบ้านขุนสมุทรจีนเผชิญมาหลายสิบปีคือเรื่องน้ำทะเลกัดซ้อชายฝั่งและแผ่นดินยุบตัวครับซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนทำให้น้ำทะเลเพิ่มขึ้นและขยายตัวจากการกักเก็บความร้อนพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ก็คือถ้าเราไม่ได้คำนึงถึงไอ้ผลกระทบระยะยาวของโลกร้อนเนี่ยแล้วเราไปสร้างอะไรก็ไม่รู้ตามเขื่อนกั้นขึ้นกันขึ้นมันก็ยิ่งทำให้ปัญหามันซับซ้อนแล้วก็ซับซ้อนทวีความรุนแรงมากขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆเช่นระดับน้ำในทะเลมันจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นเราเป็นประเทศติดทะเลนะมันก็จะค่อยๆสูงขึ้นปัญหาที่เราเห็นก็คือว่าพื้นที่ชายฝั่งของเราก็จะถูกกัดเซาะเข้ามาเรื่อยๆนะก็จะเกิดน้ำท่วมขังบริเวณชายฝั่งเป็นเวลานานพื้นดินมันทรุดลงมันก็เลยบวกทำให้ระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอีกเข้าไปอีกเท่าหนึ่งก็เลยทำให้อย่างปีนี้มันท่วมถึงนี่ปีหน้าจะท่วมเลยเข้าไปมีพายุเข้ามาเนี่ยเขื่อนไม้ไผ่นี่รับไม่ได้ครับก็คือมันเกินความสามารถที่เขื่อนไม้ไผ่จะป้องกันถึงแม้ต้นไม้เราจะโตแล้วก็ตามการกัดเซาะก็จะเริ่มเข้ามาชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำต้องอพยพย้ายบ้านเฉลี่ย10ปีต่อ1ครั้งเพราะน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเข้ามาเรื่อยๆครับแนวเส้นสีแดงที่เห็นในภาพคือถนนสุขุมวิทสายเก่าที่เดิมทีมีชุมชนตั้งอยู่2ฝั่งปัจจุบันชาวบ้านย้ายไปอยู่บริเวณเส้นสีเหลืองซึ่งมีแนวคันดินของบ่อกุ้งและป่าชายเลนเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นอีก2ชั้นมีเยอะสุดประมาณ11ครั้งครับใช่ครับมีลุงคนนึงแต่ตอนนี้เขาเสียไปแล้วแต่ครอบครัวเขายังอยู่ย้ายบ้านมาทั้งหมด11ครั้งก็คือถอยร่นเข้ามาจากชายฝั่งทะเลครับจนถึงที่ปัจจุบันที่เขาอยู่รายงานดัชนีความเสี่ยงสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งประมวลข้อมูลช่วงปี2000ถึง2019จัดอันดับประเทศไทยเป็นประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมากที่สุดเป็นลำดับที่9ของโลกจาก180ประเทศการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอาจไม่ใช่ปัจจัยหลักครับเมื่อผู้ร้ายตัวจริงคือการพัฒนาที่ผิดพลาดของมนุษย์ซึ่งอาจเร่งให้เกิดวิกฤตได้เร็วกว่าที่คาดการไว้ด้วยความที่ว่าปัญหามันทวีคูณมากขึ้นความรุนแรงของมันมากกว่าที่เราคิดเยอะดูจากกราฟหลายๆส่วนนะเขาเชื่อว่ามันจะไม่ยังไม่ตกนะเราคาดว่าปีพีคที่จะเกิดขึ้นเนี่ยที่จะเกิดอุณหภูมิสูงสุดน่าจะเป็นปี2025นะอีก3ปีข้างหน้ามันถึงจะเข้าสู่พีคมันจะต้องมีเรียกว่ามีการสื่อสารการรณรงค์แล้วก็เปิดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะของคนที่ได้รับผลกระทบหรือของคนที่อยู่ในภาคที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือเกษตรกรภาคป่าไม้แล้วก็ชนที่เป็นกลุ่มชายขอบกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะมีอำนาจต่อรองในทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมหรือทางการเมืองได้พวกโครงการอะไรก็ตามเนี่ยที่มีผลที่มันมีอายุยืนยาวเนี่ยนะครับทุกโครงการเนี่ยไม่ใช่เป็นของรัฐของเอกชนโดยเฉพาะโครงการที่มีขนาดใหญ่มันควรเอาประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในระยะยาวมาดูด้วยไม่ใช่เรื่องเฉพาะภูมิอากาศนะแต่ว่าเรื่องอื่นๆต่างๆที่มันจะเกี่ยวข้องอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 1.1 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับก่อนยุคอุตสาหกรรมซึ่งจะต้องจำกัดอุณหภูมิไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียส
พื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิโลกร้อนขึ้นระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นจากธารน้ำแข็งละลายอุณหภูมิโลกสูงขึ้นจากการขยายตัวทางความร้อนของน้ำในมหาสมุทรก๊าซเรือนกระจกถูกปล่อยออกมามหาศาลจากชั้นดินที่เยือกแข็งและป่าที่กำลังตายระบบนิเวศทางธรรมชาติถูกคุกคามอย่างรุนแรงสัตว์หลายชนิดจะสูญพันธุ์และสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเสี่ยงเกิดสภาพอากาศรุนแรงเช่นคลื่นความร้อนหรือน้ำท่วมมาถึงตอนนี้คงปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามนุษยชาติกำลังเผชิญบททดสอบกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่หนักหน่วงซึ่งหากยังไม่ตื่นตัวเพื่อหยุดภาวะโลกร้อนอาจทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขได้คุณผู้ชมอยากให้ Backpack Journalist เดินทางไปหาคำตอบในประเด็นอะไรร่วมสื่อสารและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ผ่านทาง facebook.com/backpackjournalisttpbs